ปิดท้ายกันที่ River City Bangkok กันนะคะชวนคุณผู้ชมที่ชื่นชอบงานศิลปะค่ะไปร่วมกันย้อนสัมผัสเสน่ห์การทำงานศิลปะแนวใหม่ให้กับฝรั่งเศสนะคะเป็นช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ผ่านนิทรรศการ The Impressionists ค่ะRiver City Bangkok มาในธีมใหม่พาผู้ชื่นชอบงานศิลปะย้อนกลับไปสู่ศิลปะของฝรั่งเศสในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ผ่านนิทรรศการ The Impressionists สัมผัสเรื่องราวศิลปะของ10ศิลปินนำโดยโมเน่จากกลุ่มศิลปิน Impressionists ผู้สร้างแนวงานศิลป์ใหม่ๆให้แก่ปารีสและโลกก่อให้เกิดศิลปะสไตล์ Impressionistsคนส่วนใหญ่มักจะคิดว่าศิลปินในยุคนั้นมีชีวิตที่ราบรื่นและประสบความสำเร็จแต่แท้จริงแล้วเต็มไปด้วยเรื่องราวของการต่อสู้ด้วยความยากลำบากเพื่ออุดมการณ์และความคิดสร้างสรรค์จุดเริ่มต้นของ Art Movement แบบ Impressionist หรือลัทธินิยมความประทับใจที่มีอิทธิพลต่อวงการศิลปะมาจนถึงปัจจุบันโดยศิลปินใช้สีน้ำมันและผู้กันวาดภาพออกมาอย่างรวดเร็วเพื่อให้สามารถจับองค์ประกอบต่างๆที่รู้สึกประทับใจได้ทันและแทนที่จะทำงานในสตูดิโอแบบปกติพวกเขากลับออกไปข้างนอกเพื่อวาดภาพทิวทัศน์ผู้คนธรรมดาทั่วไปด้วยวิธีการทำงานที่แตกต่างศิลปิน Impressionist จึงเป็นดั่งขบถที่ท้าทายแวดวงศิลปะกระแสหลักในสมัยนั้นแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่สำหรับการเปลี่ยนแปลงโลกแห่งศิลปะนิทรรศการนี้นำเสนอผลงานของศิลปินระดับมาสเตอร์ทั้ง10คนแห่งยุคโดยได้คัดเลือกผลงานมาสเตอร์พีซมานำเสนอผ่านมัลติมีเดียจัดเต็มทั้งแสงสีและเสียงนอกจากนี้ยังมีมุมให้ถ่ายรูปมากมายไม่ว่าจะเป็นถนนหรือคาเฟ่จำลองที่จะได้สัมผัสกับบรรยากาศของกรุงปารีสในยุคศตวรรษที่ 19 ได้อย่างเต็มอิ่มโดยแบ่งเป็นทั้งหมด4โซนนิทรรศการนี้เปิดให้เข้าชมจนถึงวันที่ 18 เมษายนนี้เปิดให้บริการทุกวันที่ MODA Gallery ชั้น 2 River City Bangkok ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook River City Bangkok ธัญพร สุวรรณรัตน์ สำนักข่าว TNN รายงานขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง 16 นะคะอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็สามารถติดตามได้ที่ Facebook TNN Live หรือว่าติดตามทางช่องทางอื่นที่ง่ายมากๆเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ